วัสดีครับนี่คือ Insights News สรุปข่าวประจำวัน Crazy Horse เปิดภาพถ่ายจากโชว์พิสูจน์ชัดๆลิซ่าโชว์โป้จริงไหมยังเป็นที่จับตามองไม่ขายแม้กระแสทั้ง5รอบจะจบลงไปแล้วสำหรับการแสดงของไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ที่โรงละครคาบาเร่ระดับโลกอย่าง Crazy Horse Palace ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้เสียงชื่นชมทีลิซ่าได้รับจะดังกึกก้องแต่ก็มีเสียงคอมเมนต์แง่ลบตามมาเช่นกันเนื่องจากภาพลักษณ์ที่ผ่านมาของโรงละคร Crazy Horse Paris เองที่มีโชว์ที่ค่อนข้างหวือหวาประกอบกับทางโรงละครมีกฎชัดเจนว่าห้ามมีการเผยแพร่ภาพใดๆจากในโรงละครออกมาสู่สาธารณะทั้งสิ้นเป็นเหตุให้ลิซ่าตกเป็นศูนย์กลางของการสนทนาในโลกออนไลน์อย่างช่วยไม่ได้เมื่อแฟนๆเริ่มสงสัยเกี่ยวกับการแสดงของลิซ่ามากขึ้นเรื่อยๆล่าสุด Crazy Horse Paris ได้เผยแพร่ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของลิซ่าออกมาให้ชมกันแล้วในขณะที่ตัวของลิซ่าเองก็โพสต์ภาพเซ็กซี่ดังกล่าวผ่าน Instagram ส่วนตัวของเธอเช่นกันซึ่งภาพจากโชว์นั้นไม่ได้มีอะไรหวือหวาจนน่าเกลียดอย่างที่ชาวเน็ตบางประเทศกล่าวหากับกันกับเปิดเผยความเซ็กซี่แบบมีระดับและดูมีเสน่ห์น่าค้นหาด้วยซ้ำไปแม่เลี้ยงแอปทักษอ่อนชงเองไม่ต้องให้คนอื่นชงให้รูปนนกุลสงการจัดไปว่าที่รันเนอร์อัพคุณยายหมีแม่เลี้ยงแอปทักษอ่อนลงรูปนนกุลสงการอยู่ร่วมเฟรมกันพร้อมแคปชั่นตาลุกวาวว่าที่รันเนอร์อัพกับอดีตลูกเขยร้องอุ๊ยกันทั้ง IG ในงานศพของคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทักษอ่อนทำให้เราได้เห็นถึงมิตรภาพที่สวยงามของคนในวงการบันเทิงที่อยู่รายล้อมแอปได้มาแสดงน้ำจิตน้ำใจมาร่วมในงานศพของคุณพ่อและให้กำลังใจแอปในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้รวมไปถึงอดีตสามีสงการและครอบครัวเตชะนรงค์ที่ได้นั่งรถตู้มาร่วมในงานนี้ด้วยแต่ล่าสุดวันที่5ตุลาคม2566ก็มีเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนต้องยิ้มมุมปากเบาๆเมื่อคุณยายหมีแม่เลี้ยงของแอปทักษอ่อนได้ลงรูปของแขกที่มาร่วมในงานนี้แต่ที่สะดุดตาจนเอ๊ะอะเพราะแขกที่ว่านั้นคือสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีที่มาร่วมเฟรมกับนนกุลชานนสันติธรกุลนักแสดงรุ่นน้องที่มีข่าวจิ้นกับสาวแอปไปไหนมาไหนด้วยกันและคุณยายก็ไม่หวั่นลงแคปชั่นตาลุกว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำอะไรก็ไม่ผิดแฮชแท็กว่าที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยเจอแบบนี้เข้าไปคนก็เลยแซวว่าภาพนี้มีความหมายเพราะอดีตลูกเขยกับว่าที่ลูกเขยอยู่ร่วมเฟรมกันใช่หรือไม่ชงเข้มเข้าไปทุกคนยิ้มเลย Crazy Horse Palace ยืนยัน Angela Baby ไม่ได้ร่วมชมโชว์ Lisa Blackpink กระจ่างแล้วบัญชี Instagram Crazy Horse Palace ยืนยันนักแสดงสาว Angela Baby ไม่ได้ร่วมชมโชว์ Lisa Blackpink หลังมีกระแสเตรียมแบนเธอในจีนเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์ผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ Crazy Horse Palace กลายเป็นที่พูดถึงและได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่น่าเสียดายที่กระแสในประเทศจีนอาจไม่ค่อยดีนักซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวของนักแสดงชาวจีน Angela Baby อยู่ในรายชื่อของผู้ที่ร่วมชมโชว์จนอาจทำให้เธอถูกแบนได้ล่าสุดร้อนถึงทางขับคาบาเร่จะต้องออกมาชี้แจงกันแบบชัดๆว่า Angela Baby ไม่ได้ร่วมชมโชว์ Lisa Blackpink แต่อย่างใดโดยทาง Crazy Horse Paris ได้ออกมายืนยันผ่านทาง Instagram ระบุว่าเราทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Angela Baby แล้วและขอยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้าร่วมชมโชว์ของ Crazy Horse Paris แต่อย่างใดและเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญเธอได้ทุกเมื่อสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์คาบาเร่โชว์ Crazy Horse Palace ของลิซ่าแบล็คพิงค์ในประเทศจีนได้แตกออกเป็น2ฝั่ง
ส่วนหนึ่งสนับสนุนและมองว่าโชว์ดังกล่าวคือศิลปะและเป็นสิทธิ์ของลิซาที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตนเองสนใจขณะที่อีกฝั่งกลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่ศิลปินที่รักจะมาเต้นระบำเปลืองผ้าฉีกกฎเกณฑ์และภาพลักษณ์ของการเป็นไอดอลเปิดเส้นทางหวานของแอปนนกุลจากความสนิทกลายเป็นความพิเศษมากๆแอปทักษอรนนกุลเปิดเส้นทางความสนิทแบบพิเศษมากๆของทั้งคู่หรือข้ามเฟรนด์โซนพี่น้องในวงการมาแล้วแฟนคลับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับต่างลุ้นและเชียร์กันหนักมากอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษอรกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลหรือชาญนนท์สันติธรกุลที่ต้องบอกเลยว่าเวลาอยู่ด้วยกันนั้นเคมีเข้ากันดีมากๆฝ่ายชายเทคแคร์ดูแลดีฝ่ายหญิงก็ดูน่ารักเรียบร้อยที่สุดหากจะย้อนจุดเริ่มต้นของการเจอกันของแอปนนกุลเริ่มจากทั้งคู่โคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่อง Fire Yourself รักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชันไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอโดยทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแต่ทำงานด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีซึ่งแอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านนกุลจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นความสนิทก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมีภาพคู่แอปนนกุลออกมาให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งการอวยพรวันเกิดจากแอปให้นนกุลเรียกว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนที่มีให้กันและโมเมนต์ที่ตอกย้ำความสนิทมากๆของแอปนนกุลกับการเกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมดาก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีจากการเทคแคร์ของนนกุลที่คอยดูแลแอปและน้องปีใหม่ด้วยการถือของให้และถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอให้นั่นเองกลายเป็นข่าวฮือฮาทันทีและทั้งคู่ก็ดูจะมีพิรุธเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้างโดยเฉพาะแอปทักษอรที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงเรื่องราวของหัวใจที่ตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยอยู่และไม่ติดเรื่องของอายุจะเด็กกว่าก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบทั้งหลายคนแอบคาดเดากันไปถึงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มนนกุลทันทีและจากการให้สัมภาษณ์ของนนกุลก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอปโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดสนิทกันมากๆในตอนนี้พร้อมกับบอกว่าแอปเป็นคนน่ารักและสวยมากๆจากคำตอบนั้นแฟนคลับที่เชียร์ต่างดีใจกันหนักมากล่าสุดความสัมพันธ์ของแอปนนกุลดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆแน่แล้วจากภาพต่างๆของนนกุลที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจแอปทักษอรหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญจะเห็นว่านนกุลเดินทางมาช่วยและคอยซัพพอร์ตแอปอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครอบครัวของนนกุลก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรด้วยเช่นกันและที่ตอกย้ำสุดๆดูเหมือนจะเป็นภาพของคุณยายหมีแม่เลี้ยงของแอปทักษอรที่ได้โพสต์ภาพของตนเองถ่ายคู่กับ3หนุ่มที่มีนนกุลต่อธนภพและสงกรานต์เตชะนรงค์พร้อมด้วยแคปชั่นวานที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยจากที่ไม่ค่อยชัดตอนนี้เริ่มเป็นระดับ HD แล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าแฟนคลับรอฟินกันเบาๆได้เลยเมื่อไหร่ที่แอปและนนกุลพร้อมตอบคำตอบคือใช่แล้วหรือเปล่ารอฟังนะจ๊ะส่องรีแอคชาวเน็ตเกาหลีหลังลิซ่าปล่อยภาพชุดแซ่บในคาบาเร่โชว์ชาวเน็ตเกาหลีใต้แสดงปฏิกิริยาต่อภาพถ่ายของการแสดง Crazy Horse ของลิซ่าแบล็คพิงค์เมื่อเร็วๆนี้ลิซ่าแบล็คพิงค์ปิดท้ายการแสดงที่ Crazy Horse คาบาเร่ชื่อดังระดับโลกในกรุงปารีสการแสดงคาบาเร่อันเรื่องชื่อของเธอเกิดขึ้นใน3วันที่น่าจดจำตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนับตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมโชว์ครั้งนี้ชื่อของลิซ่าก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาออนไลน์มากมายเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากมายเกี่ยวกับการแสดงของเธอ
ล่าสุดลิซาได้เผยแพร่ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการบนอินสตาแกรมของเธอในขณะที่แฟนๆอินเตอร์ต่างชื่นชมหลงใหลในภาพชุดดังกล่าวขณะที่ชาวเน็ตเกาหลีบางคนก็ตกใจกับเสื้อผ้าที่โชว์อย่างเปิดเผยว้าวรูปสุดท้ายฉันคิดว่ารูปเหล่านี้มากเกินไปที่จะเปิดเผยต่อแฟนๆยาววัยโดยตรงฉันคิดว่ารูปสุดท้ายต้องมีแท็กคำเตือนฉันคิดว่าเธอสามารถทำทุกอย่างที่เธอต้องการได้แต่ต้องลบเธอออกในฐานะไอดอลเคป๊อปฉันไม่คิดว่าจะเข้าใจความหมายของรายการนี้ได้ไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนดูเหมือนว่าเธออยากจะลองรายการนี้จริงๆเธอดูตื่นเต้นไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้เห็นก้นของไอดอลเคป๊อปอุ้ยฉันเดาว่าเธอภูมิใจจริงๆเธอลืมไปอย่างแน่นอนว่าเธอเป็นไอดอลเคป๊อปฉันเดาว่าวันนั้นมาเมื่อเราได้ดูไอดอลเคป๊อปชั้นนำทำรายการเปลืองผ้าฉันเดาว่าเธอคิดว่านี่คือศิลปะวันนี้จะไหวไหมน้ำตาไหลหลังเห็นมือเพียวอัชราพรล่าสุดทนได้ยังไงวันที่6ตุลาคม2566การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022เมืองหางโจวประเทศจีนรอบรองชนะเลิศณหางโจวนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้ช้างเฉียนยิมเนเซียมซึ่งทีมไทยอันดับ2กลุ่ม F พ่ายจีนแชมป์กลุ่ม E ไปแบบสุดมัน 3-0 เซตด้วยคะแนน21-25 23-25 และ15-25โดยหลังจบเกมเพียวอัชราพรถึงกระร่ำให้ออกมาเพราะโดนจีนเสิร์ฟจี้ทั้งเกมอีกทั้งสังเกตที่มือเพียวอัชราพรพบว่ามือมีอาการบาดเจ็บตบจนมือแตกแต่ก็สู้เพื่อทีมทั้งนี้โค้ชด่วนยังได้เผยสาเหตุที่เพียวร้องไห้อีกด้วยโดยได้บอกว่าเรื่องที่เพียวร้องไห้เป็นธรรมชาติของนักกีฬาที่เขาอยากทำให้ดีแต่ฟอร์มการเล่นมันไม่ออกมาอย่างที่ตั้งใจสิ่งที่สำคัญที่สุดความเชื่อมั่นเขาต้องไม่หายไปและเราต้องทำให้นักกีฬากลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งทุ่มสุดดึงลีมินโฮนั่งแท่นแอมบาสเตอร์คนแรกของแบรนด์ไทยงบ200ล้านบาทสุดปังอีมินโฮพระเอกเกาหลีใต้ชื่อดังตอบรับมานั่งแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัญชาติไทยผู้บริหารทุ่มงบ200ล้านบาทหลังจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนไทยอย่างชาริสมาประกาศเปิดตัวแคมเปญแฮชแท็กนับหนึ่งผิวดีเริ่มที่ภายในเพื่อผลักดันกลุ่มผู้บริโภคหันมารักสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรักกันมากขึ้นพร้อมกับเปิดตัวอีมินโฮพระเอกเกาหลีใต้ชื่อดังมานั่งแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกอย่างสวยงามทำเอาแฟนๆฮือฮาสนั่นไปทั้งวงการพร้อมๆกับกระแสตอบรับจากบรรดาแฟนคลับที่เห็นภาพเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอีมินโฮล่าสุดผู้ก่อตั้งแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยแท้ก็เปิดใจหลังจากทำฮือฮาเพราะว่าค่าตัวอีมินโฮไม่ถือว่าเบาแต่หนักพอตัวเลยทีเดียวงานนี้ผู้บริหารได้เผยว่าด้วยความเติบโตจึงมีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดซึ่งทุ่มงบราว200ล้านบาทโดยมองหาแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่จะมาช่วยสื่อสารให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจนในที่สุดทางเราได้รับการตอบรับจากทางคุณอีมินโฮนักแสดงเกาหลีชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเป็นต้นแบบของการดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีมินโฮเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนคริสตศักราช1987เป็นนายแบบและนักแสดงชาวเกาหลีใต้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบและเริ่มผลงานการแสดงในปี2006ก่อนจะมาโด่งดังจากบทกูจุนพโยจากละครเรื่องรักฉบับใหม่หัวใจ4ดวงในปี2009โดยรับบทเป็นหัวหน้าของ F4 เวอร์ชั่นเกาหลีและนั่นทำให้เขากลายเป็นดาราที่โด่งดังอย่างมากของเกาหลีรวมถึงอีกหลายประเทศในเอเชียและผลงานต่อมาไม่ว่าจะเป็น City Hunter ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อีมินโฮเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศจีน
ในปี2013ละครเรื่องวุ่นรักทายาทพันล้านก็ทำให้ชื่อของอีมินโฮโด่งดังสุดขีดในประเทศจีนเป็นดาราเกาหลีที่มีผู้ติดตามในวีโบมากที่สุดในปัจจุบันถึง28ล้านคนหากจำกันได้อีมินโฮเพิ่งจะสร้างปรากฏการณ์สนามบินห้างแตกไปด้วยการเยือนเมืองไทยในรอบ6ปีของเขากับการปรากฏตัวร่วมงานในเมืองไทยที่สยามพารากอนนั่นเองเรียกว่าออร่าพุ่งกระจายทำแม่ไทยเก็บไปนอนฝันสุขคิดนานนับเดือนคุณแม่ลิซ่ากลับมาแล้วเปิด IG อวดภาพลูกสาวโชว์คาบาเร่สุดแซ่บทำแฟนๆใจชื้นคุณแม่จิตทิพย์กลับมาแล้วอวดภาพร่วมชมลิซ่าแบล็คพิงค์ลูกสาวโชว์คาบาเร่สุดแซ่บหลังเคยปิด IG เพราะแอนตี้แฟนถล่มไม่พอใจไอดอลดังโชว์คาบาเร่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องให้แฟนๆของลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ตกใจกรณีที่คุณแม่ของลิซ่าได้ปิดอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งแฟนๆก็คาดว่าน่ามาจากการที่ถูกแอนตี้รุมถล่มคอมเมนต์แย่ๆเพราะไม่พอใจที่ลิซ่าไปร่วมแสดงคาบาเร่โชว์ของ Crazy Horse Paris ล่าสุดวันที่4ตุลาคม2566คุณแม่จิตทิพย์ก็กลับมาเปิดอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมลงภาพเบื้องหลังการแสดงโชว์คาบาเร่ของลิซ่าที่มีเหล่าเซเลบดาราคนดังทั้งไทยและต่างชาติไปร่วมชมโชว์และให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากพร้อมแคปชั่นเป็นรูปอีโมจิหัวใจสีแดง2ดวงขณะที่คนดังในวงการบันเทิงไทยรวมไปถึงแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ร่วมให้กำลังใจคุณแม่และชื่นชมผลงานของสาวลิซ่ากันเป็นจำนวนมากอาทิต้าหนิงกัญญวีวูดดี้มิลินทจินดาเดียนาฟรีโปขนมจีนกุลมาสกาละแมพัชระศรีและอื่นๆสื่อเกาหลีอัปเดตข่าวลือล่าสุดกรณีสัญญาแบล็คพิงค์และ YG เมื่อเร็วๆนี้สื่อเกาหลีใต้โชซอนบิสรายงานพาดหัวข่าวว่าหากไม่ต่อสัญญาแบล็คพิงค์จะไม่สามารถใช้ชื่อวงตัวเองได้อีกต่อไปโดยโซชอนบิสคาดการเกี่ยวกับการขยายสัญญาของแบล็คพิงค์ว่ามีหลายสถานการณ์แต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือกลุ่มจะขยายสัญญากับ YG Entertainment ในชื่อแบล็คพิงค์ในขณะที่สมาชิกจะเซ็นสัญญารายบุคคลกับบริษัทอื่นๆเนื่องจาก YG ถือสิทธิ์ในแบรนด์แบล็คพิงค์หากไม่ต่อสัญญาสมาชิกจะไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์นี้ได้อีกเว้นแต่ว่าพวกเธอจะทำสัญญาเป็นกลุ่มต่อไปดังนั้นหากสมาชิก Blackpink เซ็นสัญญากับบริษัทอื่นโดยไม่ต่ออายุกับ YG ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มสาวๆอาจจะไม่สามารถใช้ชื่อแบรนด์ Blackpink ในกิจกรรมของพวกเธอได้อีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ